ก็ไปตรวจแล้วหมอเขาบอกว่าเข่าเสื่อมหน้าตามันเป็นยังไงครับก็กระดูกมันพุนอะไรเงี้ยรู้เห็นเหรอครับก็ไม่รู้เหมือนกันหมอเขาอธิษฐานมาแบบนั้นแล้วคืนนี้มันจะปวดไงคะหมอปวดหรือเสื่อมกันแน่คือมันปวดด้วยคือปวดตอนนี้นะที่ปัจจุบันเนี่ยปวดปวดเนี่ยบริเวณรอบๆเวลากดมันจะเหมือนเป็นลูกคลื่นอ่ะพอเข้าใจเอาหายปวดหรือเอาหายเสื่อมสองอย่างเลยค่ะถ้าเอาหายเสื่อมนะฟังให้ดีนะค่ะถ้าต้องการหายเสื่อมนะฟังให้ดีนะครับผมพูดต่อไปนี้อย่าต่อรองนะถ้าต้องการหายเข่าเสื่อมเกิดครั้งต่อไปยังจะได้แต่ถ้าต้องการหายปวดได้เดี๋ยวนี้ด้วยเลือกอะไรเขาแบบหายปวดเออมันงอไม่ได้ค่ะอย่าบ่นนั่นถือเป็นบ่นแล้วโอเคนะผมไม่ฟังหรอกข้อมูลของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ผมไม่ฟังหรอกผมฟังมาเยอะแล้วผม71ปีแล้วเขาบอกว่าเสื่อมเขาทำให้หายได้ไหมครับไม่ได้นอกจากผ่าจบข่าวเห็นไหมครับผ่าก็ไม่การันตีด้วยเอาเปล่าล่ะเออถ้าผ่านะใช่ยังไม่รู้ลูกผีลูกคนต่อที่แน่คือจ่ายเงินไปแล้วอย่าบอกว่าไม่ได้จ่ายไม่ได้นะผมไม่ยอมนะคำนี้จะบอกว่าฟรีเนี่ยผมไม่ยอมเด็ดขาดคำนี้เพราะอะไรเมื่อวานซื้อเนี่ยไปซื้อกระดาษทิชชู่มาตั้ง 4-5 โหลจากห้างสิบสินค้าเนี่ยจะบอกว่าฟรีได้ไงวะวะโอเคไหมครับเข้าใจภาษาผมไหมเนี่ยเข้าใจเข้าใจนะห้ามพูดคำว่าฟรีต่อไปนี้ชัดเจนมันสะเทือนคนที่เขาจ่ายภาษีความจริงก็จ่ายทุกคนนั่นแหละครับใช่ป่ะใช่สะเทือนทุกคนครับคำว่าฟรีคำเดียวเนี่ยคนที่ไม่พิจารณาไม่วิเคราะห์จึงคิดว่าโอ้ดีดีดีที่ไหนได้นี่แหละฮะวิถีชีวิตของคนไทยเราตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของชนชาติตะวันตกมาตลอดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสงบลงจำด้วยครับไหนมาถ้าผมพูดเนี่ยรู้ไหมผมหมายถึงอะไรดีก็ไม่รู้อีกจะไปสนใจมันเนาะเอาหายปวดอย่างเดียวชาวบ้านอย่างฉันฉันต้องการหายปวดจกขาไหมเนี่ยเออโอเคจริงเนาะมันต้องอย่างนั้นอยู่ครับชาวบ้านอย่างฉันฉันต้องการให้หายปวดงอกช่วยได้ไหมใช่ป่ะอ้าวรู้จักกับผมได้ไงครับรู้จักใน YouTube นอก YouTube มาจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ YouTube ค่ะดูมันจะหายต้องขอบคุณ YouTube เพราะหน้าที่นี้นะถ้ามันหายไม่ต้องมาขอบคุณผมหรอกโอเคนะขอคุณตัวกลางอ่ะที่เขานำพาให้มาที่นี่ได้นะโทษครับลึกหายใจลึกครับครับโทษครับหายใจลึกไปนะครับโอเคครับที่นี่มีข้อตกลงกันเจ็บขอให้บอกเจ็บค่ะเจ็บต้องคลายได้นะมันไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกลเครื่องยนต์มันอธิบายเชื่อมโยงกันได้ตรงโทษครับไปแล้วนะครับความปวดไปแล้วนะครับ3-2อุ้ยอย่าอุ้ยรับให้ทางครับมันไม่ใช่เนาะมันไม่ได้ใช้จะไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามตีกันนะมันเป็นกระบวนการที่อยากหาทางช่วยนะผมปล่อยมือเบายุ่งเลยนะครับนะกระบวนการผ่าเนี่ยหายปวดแน่นอนบอกไม่ทราบครับแต่มันจะมีผลด้านอื่นหนึ่งเดินรับน้ำหนักไม่ได้
หรือได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรสุดท้ายแล้วมีชีวิตอยู่ได้โดยขาดคุณภาพโอเคไหมมันหายทรมานปวดจริงแต่ใช้ร่างกายไม่เต็มประสิทธิภาพก็แปลว่าด้อยคุณภาพเห็นไหมฮะใช่ป่ะรับน้ำหนักไม่ได้ดูน้ำหนักตัวเองก็จะไม่ได้มันจะไปปวดตรงที่รับน้ำหนักเข้าใจนะไอ้นี่อยู่เฉยมันก็ปวดนะยิ่งน้ำหนักยิ่งหนักเห็นไหมเห็นไหมสังเกตให้ดีๆโทษครับโทษครับผมใช้นู่นนะพลังนี่มันเป็นพลังของความโน้มถ่วงของโลกเลยไม่มีใครรู้หรอกอย่างพวกเนี้ยเห็นไหมมันเป็นเหมือนกับความลับของโลกนะครับที่มีคนมาเปิดเผยแล้วล่ะโทษครับอย่าฝืนกันอย่าฝืนกันอย่าสู้กันนั่นเองไหวไหมตอบไหวไหมครับไหวพูดมาเป็นภาษาเลยพยักหน้าไม่เอาไหวค่ะเป็นภาษาเลยใครส่งภาษามาแล้วก็ปล่อยได้ภาษาเหมือนกันไปนะครับ3-2อึ๊บอ่ะขยับเองอ่ะจีบเองครับแรงๆเองถามว่าเป็นไงก็ดีขึ้นค่ะเป็นพอใจไหมล่ะดีขึ้นพอใจไหมล่ะหรือว่าดีขึ้นแบบทุรุทุกังก็ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะพอใจไหมถามตรงนั้นยังไม่พอใจเอาให้หายเฮ้ยหายมันเกินไปเกินไปถามว่ามันเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยตอบแล้วเป็นมากี่ปีแล้วโหนานมากเห็นไหมจะหายแค่พิษฝ่ามือเกินไปโยมได้เหมือนกันนะมันจะบอกวิธีหายทันทีก็ได้เหมือนกันเอาไหมจะบอกวิธีเอาไหมเอาหายทันทีจริงนะไม่เกิน5 นาทีหายแน่ๆด้วยเอาไหมจะบอกวิธีเอาไหมเนาะเขาบอกเขายังหายอ่ะมีเหมือนกันวิธีเนี่ยเอาไหมจะบอกวิธีเอาไหมครับจะเป็นไรเปล่าครับบอกแล้วไม่รู้แล้วครับคิดเองโตแล้วเราไม่เอาค่ะเห็นไหมมันเป็นไปไม่ได้โอเคไหมล่ะโอเคดีขึ้นไหมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เราคิดตรงนี้ต่างหากแล้วพอใจไหมไม่พอใจเราอยู่ตรงนี้ต่างหากแล้วค่ะก็เพราะเราคิดมากเกินไปว่าอยากหายมันนึกไม่ได้หายเห็นไหมครับไปหาใครก็อยากจะให้หายจะให้กินอะไรทาอะไรฉีดอะไรเอาหมดทั้งที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่กินคืออะไรใช่ไหมฮะใช่ฉันบอกคือยาที่ไหนได้กินพิษหรือเปล่าเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเราไม่พิจารณาในกรอบต่างหากแล้วใช่ไหมหายใจลึกๆเออหายใจลึกใช้ความรู้สึกใส่กันเลยแหละพวกนี้เห็นไหมรู้จักผมได้ไงครับเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วอยู่โทรแม่โทษทีสบายไหมทีนี้สบายขึ้นไหมเนี่ยอย่างนี้ต่างหากก็เข้าใจในกรอบเออมันสบายขึ้นเฮ้ยแต่ก่อนมันตึงมันไอ้ว่าไปเฮ้ยมันหย่อนต้องคิดในกรอบใช่ไหมล่ะใช่ค่ะหายอยากหายมันนึกไม่หายใช่มีแต่อยากรวยไม่รวยนะให้รวยไม่มีทางอยากรวยไม่มีทางรวยครับนะอยากถูกหวยยังไงก็ไม่ถูกชีวิตตาไงไม่ถูกโอเคไหมอย่างนี้มันเกิดจากอะไรคะอ้าวก็เขาตัวเองไม่รู้เหรอผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช้ยานะแม่ครับเสียเวลาผมผมรู้แต่ว่าปวดหายปวดจบข่าวตรงนี้ดีไหมดีค่ะเอาตรงนี้ดีไหมดีค่ะต้องให้มันยาวไปทำไมแล้วรู้เรื่องยาวไปทำไมแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะถ้าผมจะตอบคำถามผมจะรู้ได้ไงว่าเมื่อที่ผ่านมาคุณไปกินอะไรมาไปทำอะไรมาผมจะรู้ได้ไงเห็นไหมตอบประโยคเดียวก็จบแล้วเมื่อกี้ใ
ช่ไหมครับใช่ค่ะตัวเองรู้ตัวเองนั่นชัดที่สุดแข็งไหมใช่ใช่ไหมล่ะมีลูกด่าลูกหรือเปล่าตัวนั้นหรือเปล่าเห็นไหมมีหมาด่าหมาหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าที่มันเกิดจากใช่หรือเปล่าใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับด่าลูกด่าหมาเกี่ยวกันแล้วกันนะเรื่องนี้ใช่ป่ะเคยไหมล่ะเคยด่าหมาไหมเคยด่าลูกไหมมีไหมครับตอบครับด่าเออนั่นแหละเคยต้นเหตุมันแหละครับใช่ไหมล่ะต่อไปจะด่านะรู้จักกับผมห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราชัดไหมครับชัดค่ะรู้จักกับผมต้องรักษาคำพวกนี้ผมไม่ชวนใครรักษาศีลหรอกนะครับโอเคนะค่ะเขารักษากันอยู่แล้วไปชวนไปทำไมใช่ไหมโอเคนะค่ะเขาทำเขาอยู่แล้วไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับจะทำมากทำน้อยต่างกันเนาะใช่ป่ะหรือใครว่าไงเขารักษาอยู่แล้วเขาสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนมาเรื่อยๆที่เคยที่มันจะหายจากพ้นสักทีประมาณนั้นอย่าไปชวนเขาต้องกระทำเขาต่อไปเบาไหมเบาโอ้คือปฏิบัติพอใจไหมพอใจค่ะแน่ใจใช่ลองเดินดูซิก่อนก่อนที่จะบอกก็พอใจอยู่เปอร์เซ็นต์เดินมาเดินกลับมันต่างคนไหมใส่เข้าไปตรงแรงเต็มใส่จุดจักจักเลยให้เหมือนรถสิบล้อวิ่งใส่แรงแรงเข้าไปเลยให้มันรู้เออเฮ้ยที่นี่มันที่ปลดปล่อยทุกข์เปล่าวะใช่ไหมล่ะค่ะถ้ามันรู้ไปเลยว่าคนหัวงอเดินบ้านมันเป็นสถานที่ปลดปล่อยทุกข์จริงหรือเปล่าวะ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 ใช่ไหมล่ะอย่ามาเชื่อผมไม่ให้ต้องการใครเชื่อต้องการพิสูจน์สิ่งที่มันจริงจริงมันปวดจริงมันหายปวดจริงนี่ต้องเชื่อได้เลยใช่ป่ะใช่ก็มันปวดจริงมันหายปวดจริงนี่เหรอเชื่อนี่คือความจริงของจริงไม่ใช่ความเชื่อชัดเจนไหมครับชัดเนาะชัดถามว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าพอใจก็หายไปอยู่ใช่ป่ะเดียวกันเต็มเต็มเท่าไหร่พูดออกมาชัดๆจะเขียนเป็นตัวเลขเต็มถ้าเต็มร้อยก็ประมาณ80 80% หาไหนได้ในแผ่นดินนี้เอาใช่ป่ะฉันรับทราบตัวเองมีหรือแผ่นดินนี้ถึงขนาดนั้นมีหรอกหาไปหาไงก็ไม่เจอแต่มันมีได้แล้วกันเนาะอย่างนี้เป็นต้นโอ้ลายเซ็นไม่ธรรมดาโอ้ลายเซ็นไม่ธรรมดาเนี่ยลายเซ็นไม่ธรรมดาเนี่ยตำแหน่งล่าสุดราชการเนี่ยทำอะไรข้าราชการบำนาญนะตำแหน่งล่าสุดอ๋อเจ้าหน้าที่พยาบาลลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลกันนะโรงพยาบาลพุทธค่ะอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเหนือบ้านอยู่ที่นู่นนี่มาจากพิษณุโลกเฉลยเนี่ยไม่พอดีมาบ้านน้องอยู่แถวจังหวัดนนท์นะคะพอตลอดชีวิตใช้ชีวิตคุกคีตีโมงกับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์32ปี32ปีเต็มๆกับวันหนึ่งมาเจอคนหัวงอกหัวเข่ามันก็แย่ไปนะเดี๋ยวนี้ตอบอันนี้ตอบให้ตรงประเด็นว่าไงคะวันหนึ่งมาเจอคนหัวงอกเดี๋ยวเนี้ยมันเหมือนกันทุกประการหรือมันต่างกันคนละโลกต่างกันคนละโลกหรือเปล่าคนละโลกอธิบายความต่างได้ไหมครับก็คือก่อนหน้านั้นมันปวดใช่ไหมพอมาที่นี่มันก็เบาปวดแค่มาแหละมาแล้วยังไม่ได้เจอลุงใช่ไหมครับยังไม่เจอเบาปวดเบาปวดอุปทานหรือเปล่าไม่อุปทานก็คือมาทำช่วงเนี้ยเวลาเดินเวลาอะไรงอเนี้ยมันก็งอเข้าได้เยอะคำว่ามาเนี่ยยังผมยังไม่ได้เจ็บเนื้อต้องตัวนะอ๋อตอนนั้นมันปวดปวดคือบริเวณเนี้ยมันปวดเข้าใจแล้วแต่ผมเจ็บเนื้อต้องตัวใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยประมาณครับประมาณสักไม่เกิน20ไม่เกินถูกต้องครับ15นาทีค่ะใช่มั้ย15นาทีกับ32ปีที่คุกคลีตีมองกับการแพทย์แผนตะวันตกผมใช้คำนั้นนะ
ต่างคนละโลกผมไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะไม่ดีมันจะวิชาชีพมาถึงไหนได้ไงเนาะใช่เป็นคนละเป็นคนละยุคมันเหมือนคนละอย่างกันอย่างเงี้ยครับบัดนี้ผมพยายามรวมเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ครับลูกสาวแม่ยายผมก็แปลว่าเมียผมเนาะเขาเป็นพยาบาลนักเรียนเหรียญเงินเหรียญทองเลยนะลูกสาวแม่ยายรับไม่ได้เลยเขาก็ทำงานไม่เคยผิดพลาดนะก็ทำงานในห้องโออาร์มาตลอดห้องผ่าตัดครับใช่ไหมฮะใช่ตลอดชีวิตก็เลยครับตกลงตอนหลังก็มาเป็นอเนสดมยาเลยครับก็เขาทำงานไม่เคยผิดพลาดแปลว่าเขารักวิชาชีพเขาทำหน้าที่ในวิชาชีพเขาได้สมบูรณ์และบริบูรณ์เขาจึงรับทางด้านฝ่ายผมไม่ได้ทุกเรื่องเลยมันจะเขามั่นใจในส่วนโอเคเป็นเรื่องของเขานะครับแต่หน้าวันนี้เขาก็บ่นปวดเขาเหมือนกันทุกวันนี้เขาบ่นปวดเขาเหมือนกันเขามาจากยืนนานนั่นแหละครับอันแอดใช่ไหมยืนนานแล้วก็เดินนานอาชีพนี้ค่ะอาชีพนี้ถูกต้องครับเป็นอาชีพที่ขออนุญาตพูดต่อไปนี้ได้ไหมเป็นอาชีพที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยจะได้กันใช่ไหมอีโมชันเนี่ยบริหารไม่เป็นเลยเนี่ยผมกำลังต่อว่าสอนแม่ยายผมก่อนโอเคครับแต่ประจิตประเสริฐนะมีความประทับใจบ้างหรือเปล่าใส่ไปไม่เกิน2ประโยคครับไอ้ตัวหมายเหตุนะผมดูลายเซ็นมันจะรู้เลยมันเป็นคนที่มีศักยะในส่วนตัวนะผมจะดูลายเซ็นมันออกนะน้อยคนมากผมจะทักลายเซ็นจะบอกให้ทราบว่าน้อยคนมากนะภูมิใจเนาะมันเกินคำอธิบายข้อเขียนนี่เกินคำอธิบายมากจบข่าวเนาะขอบคุณค่ะ